มาเจอกับแตงกันแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะมาแต่งหน้านะคะแต่ว่ามีความพิเศษนะคะเพราะว่าตั๊กได้ทำคอลลาบกับพี่โมนะคะหรือช่องวีว่าดีว่าสริญญานะคะพี่โมเนี่ยก็เป็นพี่ทาง YouTube อีกท่านหนึ่งนะคะที่ตั๊กรักแล้วก็เคารพแล้วก็ชื่นชอบในคลิปวิดีโอของพี่เขาพี่เขาเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะอยู่ที่อิตาลีนะคะก็แต่งหน้าสวยมากนะตั๊กคิดว่าหลายๆคนที่ติดตามช่องของตั๊กอยู่ก็น่าจะรู้จักพี่โมบ้างนะคะแต่ถ้าไม่รู้จักเนี่ยจะรออะไรอยู่คะหลังจากดูวิดีโอของตั๊กเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะไปดูวิดีโอของพี่โมด้วยนะคะก็เดี๋ยวตั๊กจะลงข้อมูลทุกอย่างนะคะทั้งช่องของพี่โมแล้วก็ทั้งวิดีโอที่เราทำร่วมกันเนี่ยนะคะไว้ที่กล่องข้างล่างนะคะและสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะคะจากช่องของพี่โมก็ขอฝากช่องของตั๊กไว้ด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวิดีโอนี้นะคะเราก็ได้คุยกันว่าเราจะมาแต่งหน้านะคะใช้พาเลต์ Nude Tool นะคะของ The Balm นะคะก็ตั๊กเพิ่งได้พาเลต์นี้มาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะพี่โมเขาก็มีพาเลตนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเลยเป็นไอเดียที่ว่าเราจะมาแต่งหน้าใช้พาเลตนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นคอลลาบกันนะของตั๊กที่โชว์ไปเมื่อข้างต้นวิดีโอนั้นนะคะแต่งยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยก็จะเริ่มที่การแต่งตาเลยนะคะตั๊กจะใช้สก็อตเทปนะคะเอามาติดตรงหางตาตรงนี้นะคะก็ต้องเอาเขามาแท็บไว้ที่มือก่อนนะเพื่อไม่ให้มันเหนียวมากนะคะเวลาติดไปก็ดูที่ตรงหางตาเนี่ยว่าเราจะให้มันเอียงเท่าไหร่นะคะจากนั้นนะคะจะใช้ Soft Ochre นะคะอันนี้เป็น MAC Pen Pot นะจะเอามาเป็นEyeshadow Base นะคะก็ใช้มือในการลงเลยสีแรกที่จะใช้นะคะก็จะใช้สี Snoopy ตัวนี้นะคะกับแปลงหัวฟูฟู blending brush นะคะอันนี้เป็นของ Sigma E25 ก็จะเอามาลงที่ครีสเลยนะคะหัวตาถึงหางตาเลยก็วนไปปัดไปมาเหมือนที่ปัดน้ำฝนอะจะลงเป็นสี transition อะมันก็ต้องเป็นสี matte ใช่ไหมแต่ว่าสีนี้มันเป็น shimmer ก็ไม่เป็นไรเราอยากให้มันมีแบบกลิ่นอายของสีเหลืองมันเป็นหน้าฟองไงโอเคแปรงอันเดิมนะคะจะจุ่มไปที่สี Slushy สีน้ำตาลเนื้อแมททำเหมือนเดิมปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แปรงหัวฟูฟูที่เป็นแปรงสะอาดนะคะอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นของ MAC นะคะ224เวลาจะเบลนด์สีอายแชโดว์ให้มันฟุ้งๆนะคะก็แบบนี้ดูนะหมุนวนเห็นไหมเห็นการวนมือไหมคะแล้วก็จะใช้แปรงที่หัวเล็กลงนะคะเป็นแปรงหัวดินสอแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของ Sigma E30 นะคะก็จะจุ่มไปที่สี Sleek สีน้ำตาลเข้มข้างหลังนี้นะคะนี่แหละตั๊กจะเอามาคัตครีสนะที่เขาเรียกกันอะจะเริ่มจากตรงจะเห็นเส้นตรงรอยพับตาตรงนี้ไหมคะแล้วก็จะเขียนวาดแนวอย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็จะใช้แปรงเบลนด์นะคะเป็น Sigma E25 ตัวเดิมนะเบลนด์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องวนนะคะจับแปรงตั้งแล้วก็ปัดสีออกกลับไปอีกนะคะที่สี Slushy ทำไมฉันจะต้องทำเสียงขนาดนั้นสีนี้นะคะน้ำตาลแมทเหมือนเดิมด้วยแปรงอันเดิมเบลนด์สีออกอีกปัดเข้ามาเลยถึงด้านในเวลาเราเอาสติ๊กเกอร์ออกมันก็จะเห็นเป็นรูปร่างมากขึ้นอ่ะนะคะจะใช้แปรงหัวแบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะฉีดสเปรย์นะคะนี้เป็น MAC Fix Plus นะคะจะแต้มไปที่สีขาวนะคะสีแซ่สีตรงนี้นะคะแต่จะเอามาพ็อปตรงลิดอ่ะตรงเปลือกตาตรงเนี้ยเห็นไหม
ให้มันอยู่แค่เฉพาะช่วงรอยพับตาตรงนี้ใช้สี seductive ตรงนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเป็นสีเหมือนบรอนซ์อะจะเอามาทับลงไปที่สีขาวอีกทีหนึ่งเพื่อที่ไม่ให้สีขาวมันโดดขึ้นมามากเกินไปนะก็จะลอกสติ๊กเกอร์ออกไปนะคะแต่ก็จะใช้ลิควิดอายไลเนอร์นี้เป็นของเดอะบาร์เหมือนกันนะคะแต่ก็จะเอามาลงเส้นบางๆลุคนี้จะไม่เติมหางนะคะจะขอเส้นบางๆด้านบนเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะติดขนตามันจะได้ดูไม่โดดไปนะคะก็จะดัดขนตาปัดมาสคาร่า1ชั้นนะคะไม่ต้องหวือหวามากวันนี้เพราะเดี๋ยวเราจะติดขนตาปลอมขนตาที่จะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Luxy Lashes นะคะอันนี้เป็นขนตามิ้ง Subscriber ของตั๊กส่งมาให้เล่นอุ้ยหล่นเป็นแบบนี้คือติดไปแล้วแบบเด้งมากอะคุณแจ่มมากแต่ว่าพยายามติดให้ชิดคนขนตามากที่สุดพอติดขนตาเสร็จแล้วนะคะแต่ก็จะใช้อายไลเนอร์แบบดินสอนะคะสีดำอันนี้เป็นของ Urban Decay นะคะตั๊กจะเอามาไทท์ไลน์ด้านบนเราจะพักตาไว้แค่นี้ก่อนนะคะต่อไปเราก็จะมาลงหน้ากันตั๊กจะใช้ตัว Burberry Fresh Glow ตัวนี้นะคะเป็นเบสนะคะซึ่งเบสตัวนี้ก็จะให้ความช้ำเกลียวจะใช้ประมาณ2พัมป์แค่นี้นะเบสเมคอัพตัวนี้เนี่ยมันให้ความวาวให้ความฉ่ำที่เป็นแบบธรรมชาติดีอะดูสิฟาวเดชั่นในวันนี้นะคะตั๊กจะใช้ของ Kiko นะคะอันนี้เป็น Soft Focus Compactมันเป็นแป้งฟาวเดชั่นนะคะเป็นมินเนอรัลส์แต่จะใช้กับฟองน้ำอันนี้เป็นของเรียลเทคนิคนะคะก็เอาไปชุบน้ำเรียบร้อยนะคะมันเป็นแป้งที่ใช้แบบเปียกก็ได้แล้วก็ใช้แบบไม่เปียกก็ได้ dry หรือ wet ก็ได้ไงไปนะคะแต่จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาใช้ของMaybelline Age Rewind ตัวนี้นะคะคอนทัวร์หน้านะคะตั๊กจะใช้ของ Bahama Mama ตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาใหม่สีเขาออกไปทางเข้มนะแต่ก็ยังอยากจะใช้ก็จะใช้กับแปรง Real Technique เป็น Sculpting Brush นะคะเห็นไหมว่ามันจะเข้มมากอะก็คือต้องเบรนออกนิดนึงขาดไม่ได้และลืมไม่ได้ก็คือคอนทัวร์จมูกอันน้อยนิดของเรานั่นเองพอคอนทัวร์เสร็จแล้วนะคะแต่ก็จะใช้บิวตี้เบนเดอร์เนี่ยนะคะเหมือนกดทับบริเวณที่คอนทัวร์ลงไปเพื่อที่จะได้ไม่เห็นเป็นรอยเขาเรียกว่าอะไรอะ harsh line อะดูแบบกลมกลืนกันไปหมดเลยเริ่มจะสวยแล้วใช่ไหมต่อไปนะคะตะขอไปเขียนคิ้วนอกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะก็ได้คิ้วมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาแต่งตาให้เสร็จนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลงอะไรใต้ตาเลยนะก็จะกลับไปที่ paletteของ The Balm Nude Tooth เหมือนเดิมนะคะสีที่จะใช้ก็จะใช้สีน้ำตาลนะคะสีนี้เป็นเนื้อแมตต์ใช่ไหมจะเอามาลงที่หางตานะคะไม่ใช่หางตาสิลงใต้ตาแล้วก็จะใช้แปรงหัวฟูๆแต่ว่าเป็นขนาดเล็กหน่อยนะคะ
เบลนด์seductive ตรงนี้นะคะสีนี้จะมาลงที่กึ่งกลางของด้านล่างเนี่ยสีน้ำตาลเข้มตรงนี้นะคะสี sleek ลงที่ตรงขอบตาล่างแค่บริเวณหางตาเท่านั้นนะคะสอ eyeliner สีดำเขียน waterlineมาสคาร่าที่ใช้ปัดขนตาล่างนะคะตั๊กจะใช้ตัวตัวไหนเนาะ Telescopic Carbon Black นะคะของ Royal ต่อไปปัดแก้มนะคะจะใช้ของ Tarte Amazon Clay อันนี้เป็น Blush สี Explore นะคะเป็นสีแบบตุ่นๆชมพูม็อบๆปัดแค่ตรงช่วงหน้าแก้มนิดหน่อยไม่ต้องการให้ออกสีมากนะคะไฮไลท์ในวันนี้นะคะจะใช้ของแชมเปญพ็อปนะคะแบกก้ากับแปรงซิกมานะคะ F35 จะลงที่ใต้คิ้วด้วยแล้วก็ลงไปที่หัวตาก็ตรงช่วงหน้าผากตรงนี้ไฮไลท์ตรงจมูกขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะลงลิปสติกนะคะสำหรับลิปสติกเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะถ้าไม่ชอบสีที่ตั๊กกำลังจะทานะคะแต่ว่าช้อยส์ของตั๊กในวันนี้เนี่ยจั๊กจะอยากได้แบบประมาณลุคที่แบบออกชิคๆหน่อยนะคะแต่ก็ยังเป็นแบบหน้าฝ่ออยู่เนาะแล้วก็จะลงแม็กนะคะลิปไลเนอร์สีสโตนนะคะมันเป็นสีแบบเทาน้ำตาลคือตั๊กอยากให้ลุคนี้มันออกแนวแบบว่าคูลโทนนิดนึงอะนะหยุดแค่นี้ก็ได้นะคะจะใช้แค่ลิปไลเนอร์ลงก็ได้แต่ว่าคือพอดีเรามีคู่กันไงทั้งลิปสติกแล้วก็ลิปไลเนอร์นะเราก็จะลงลิปสติกไปด้วยนะคะลิปสติกก็สีเดียวกันค่ะสีสโตนขอเติมไฮไลท์ตรงนี้หน่อยค่ะก็จะฉีดหน้าด้วย MAC Fix นะคะเอาละค่ะก็จะได้ลุคอะไรประมาณนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะสีของลิปสติกนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะคะคือตั๊กอยากนำเสนอในสิ่งที่ยังไม่เคยแต่งนะคะแล้วก็อยากให้มันดูแปลกซึ่งมันก็แปลกจริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ